ประเทศวันนี้พบกับคุณณัฐทิชากรกลัมพนันท์คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวของชาวเกาหลีใต้กันหน่อยนะคะเขาออกมาประท้วงเลยบอกว่าถ้ามีแผนจะปิดโรงงานของ GM เนี่ยน่าจะกระทบหนักเลยนะคะใช่แล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องบอกว่าให้ยุติแผนการนี้เถอะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจงรักภักดีต่อบริษัทนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวกระทบกับเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกระทบมากแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวต่างประเทศกันในช่วงนี้นะคะทางการจีนกับรัสเซียค่ะได้ออกมาแสดงความยินดีกับสัญญาณบวกที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็เกาหลีเหนือมีความเห็นพ้องที่จะพบปะกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะวันนี้จีนได้แสดงความยินดีต่อสัญญาณบวกจากสหรัฐและเกาหลีเหนือหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่าเขาได้เตรียมความพร้อมในการพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือโดยการพบกันระหว่างนายคิมและประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้ปะทะคารมกันกระทั่งสร้างความวิตกต่อชาวโลกว่าอาจเกิดสงครามและถือว่าเป็นการพลิกผันครั้งใหญ่หลังจากเกาหลีเหนือเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธตลอดทั้งปีที่ผ่านมาภายใต้วัตถุประสงค์ในการพัฒนาขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ที่มีศักยภาพถล่มแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐท่านี้นายชองอือยุงหัวหน้าสำนักงานด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ซึ่งพบกับนายคิมจองอึนในกรุงเปียงยางเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะคะก็ระบุในขณะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐว่าผู้นำแดนโสมแดงเห็นพ้องที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เห็นพ้องในการจัดประชุมสุดยอดร่วมกับนายคิมจองอึนอย่างรวดเร็วหลังจากที่นายชองได้เชิญเขาเป็นการส่วนตัวที่กรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์และนายคิมจองอึนวางแผนจะพบกันในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือขณะอยู่ในตำแหน่งส่วนนายสเกลักรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในเอธิโอเปียว่ารัสเซียเชื่อนะคะว่าความเป็นไปได้ของการพบกันระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยนี่ไม่ใช่เพียงการพบกันแต่จะเป็นการเปิดทางไปสู่กระบวนการสันติภาพเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาประเด็นนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือบนพื้นฐานของหลักปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบระหว่างการเจรจา6ฝ่ายและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCRสำหรับคณะทูตพิเศษเกาหลีใต้ของประธานาธิบดีมูนแจอินได้เดินทางเยือนสหรัฐในวันพฤหัสบดีเพื่อสรุปผลการประชุมร่วมกับเกาหลีเหนือให้แก่เจ้าหน้าที่สหรัฐโดยนายชองได้มีโอกาสร่วมหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์และกล่าวถึงความตั้งใจของนายคิมจองอึนที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์พร้อมกับปรับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้กลับมาเป็นปกตินอกจากนี้นายคิมยังฝากจดหมายขอจัดประชุมเรื่องดังกล่าวกับนายทรัมป์และผู้นำสหรัฐก็มีความเห็นชอบด้วยนะคะทางด้านนางซาร่าฮักส์เคอร์บี้โฆษกทำเนียบขาวก็ระบุว่านายทรัมป์มีความยินดีอย่างมากต่อถ้อยแถลงของคณะตัวแทนและประธานาธิบดีมูนซึ่งนายทรัมป์ก็ยอมรับคำเชิญของนายคิมจองอึนรวมทั้งจะมีการกำหนดวันและสถานที่ที่จะเจรจากันอีกครั้งหนึ่งโดยสหรัฐรอคอยที่จะเห็นการปลดนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่ในเวลานี้มาตรการคว่ำบาตรและการกดดันขั้นสูงสุดทั้งหมดจะต้องคงไว้ต่อไปขณะเดียวกันนะคะนายทรัมป์ทวิตข้อความระบุว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ค่ะประชาชนหลายพันคนจากเมืองกันซานเดินทางมาชุมนุมประท้วงที่กรุงโซในวันนี้เพื่อคัดค้านแผนการของ General Motors หรือ GM บริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติสหรัฐค่ะที่เตรียมปิดโรงงานในเมืองกันซานในอีกไม่นานนี้ผู้ชุมนุมประท้วงราวๆ 4,000 คนประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่สภาเมืองกันซานสมาชิกสหภาพแรงงาน GM และครอบครัวของพนักงานบริษัทโดยผู้ชุมนุมชูป้ายประท้วงและตะโกนคำขวัญเกี่ยวกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นพร้อมกับเรียกร้องให้ล้มเลิกแผนการปิดโรงงานนี้เสียนอกจากนั้นผู้ประท้วงหลายคนก็ยังระบุว่าที่ผ่านมาได้ความจงรักภักดีต่อบริษัท GM มาโดยตลอดแผนการปิดโรงงานครั้งนี้นะคะจึงทำให้รู้สึกว่าถูกบริษัททรยศรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะให้การค้ำประกันเงินกู้ในวงเงินราวๆ224,720,000 ดอลลาร์และจะให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำแก่หลายภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างบริษัทซึ่งรวมทั้งในเขตเมืองกันซานโดยกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้ระบุในแถลงการณ์ว่าผู้รับเหมารายย่อยผู้ประกอบการรายย่อยและพนักงานจากเมืองกันซานและเมืองทงยองรวมทั้งสิ้น395รายอยู่ในข่ายเหมาะสมที่จะได้รับความช่วยเหลือนี้ค่ะ
สำนักพระราชวังสวีเดนแถลงวันนี้ว่าเจ้าหญิงมาเดลีนแห่งสวีเดนและนายคริสโอนิลพระสวามีทรงมีพระทายาทองค์ที่3เนื่องจากเจ้าหญิงทรงพระสูติการพระธิดาหลังเสด็จเข้าโรงพยาบาลในกรุงสต็อกโฮล์มในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะโดยพระธิดาองค์นี้ถือว่าเป็นพระทายาทองค์ที่3ต่อจากเจ้าหญิงลีโอนอเร่และเจ้าชายนิโคลัสสำนักพระราชวังสวีเดนแถลงต่อไปว่าเจ้าหญิงพระองค์น้อยทรงมีน้ำหนัก 3,465 กรัมและมีส่วนสูง50เซนติเมตรโดยทั้งเจ้าหญิงองค์น้อยและเจ้าหญิงมาเดลีนทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงทั้งคู่และยังไม่มีการเปิดเผยพระนามของเจ้าหญิงองค์น้อยค่ะท่านี้เจ้าหญิงมาเดลีนซึ่งมีพระนามเต็มว่าเมเดลีนเทเรสอาร์เมรีโจเซฟินดัชเชสแห่งเฮลซิงแลนด์แล้วก็เยสปีคันทรงเสกสมรสกับนายโอนิลนายธนาคารชาวอังกฤษเชื้อสายอเมริกันเมื่อปี2556ค่ะซึ่งเจ้าหญิงมาเดลีนปัจจุบันนี้นะคะก็มีพระชนษา35ชนษามีพระชนมายุนะคะเป็นรัชทายาทลำดับที่7ด้วยค่ะก็เป็นภาพข่าวที่สื่อทั่วโลกต่างก็นำไปชื่นชมแล้วก็ตีแผ่ในวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเวลาของข่าวต่างประเทศแล้วค่ะสวัสดีค่ะ